ส่วนผสมเครปญี่ปุ่นแป้งแพนเค้กสำเร็จรูปนมสดไข่ไก่เนยสดสำหรับทากระทะน้ำพริกเผาเนื้อสัตว์ตามชอบเช่นไส้กรอกปูอัดเนื้อปลาทูน่ากระป๋องหมูหยองโบโลนาและเบคอนมายองเนสซอสพริกน้ำเชื่อมเมเปิลกล้วยหอมวิธีทำเครป1ผสมแป้งแพนเค้กสำเร็จรูปนมสดและไข่ไก่เข้าด้วยกันตามวิธีทำข้างกล่องถ้าทำบางก็เป็นเครปกรอบทำหนาหน่อยก็แบบนุ่มๆแล้วแต่ชอบผสมให้เข้ากันจนเนื้อแป้งเนียนไม่เป็นเม็ดและไม่มีฟองอากาศเตรียมไว้2ผ่านส่วนผสมไส้เครปทั้งหมดเป็นชิ้นๆเตรียมไว้3นำกระทะเทฟลอนขึ้นตั้งไฟปานกลางใส่เนยลงในกระทะเล็กน้อยแล้วทาให้ทั่วกระทะ4ตักส่วนผสมแป้งเครปใส่ลงในกระทะแล้วใช้ไม้พายเกลี่ยให้ทั่วกระทะเป็นแผ่นบางๆเคล็ดลับถ้าไม่มีไม้เครปก็ใช้หรือไม้พายแทนก็ได้และให้ใช้ไฟกลางพอแป้งเริ่มสุกเราจะปัดง่ายกว่าคัก5 รอจนแป้งเริ่มสุกแล้วทาน้ำพริกเผาลงบนแป้งให้ทั่วตามชอบเคล็ดลับต้องรอจนแป้งเริ่มสุกไม่อย่างนั้นแป้งจะติดไม้พายจากนั้นใส่เครื่องที่เตรียมไว้ลงไปตามชอบ6บีบมายองเนสลงไปตามด้วยซอสพริกรอจนแป้งกรอบเคล็ดลับเช็คจากขอบรอบๆจนได้ตามที่ต้องการแล้วพับเป็นสามเหลี่ยมจัดใส่จานราดด้วยน้ำเชื่อมเมเปิลพร้อมเสิร์ฟ7หากต้องการทำเครปแบบม้วนหลังจากวางไส้ทั้งหมดแล้วให้ใส่กล้วยหอมทั้งลูกลงไปด้วยรอจนแป้งสุกแล้วม้วนจัดใส่จานบีบมายองเนสและซอสพริกหั่นครึ่งพร้อมเสิร์ฟ